สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยค่ะวันนี้มาพูดคุยกันนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่26กรกฎาคม2561กับดิฉันนิชนันท์แจ่มดวงค่ะประเด็นที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางการเมืองนะคะมีหลากหลายมิติที่จะต้องวิเคราะห์พูดคุยกันค่ะถ้าเวลาพอจะแตะเรื่องโผทหารสักหน่อยเศรษฐกิจสักนิดวิทยากรประจำวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะคุณพเดชภูรีปฏิภาณหรือว่าท่านพญาไม้ค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้ไม่คุยเรื่องนี้ก็คงจะไม่ได้อีกนะคะถึงแม้ว่าจะคุยกันมาอย่างยาวนานแล้วนะคะวันนี้ดูเหมือนว่าหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์จะหลบทางให้สามมิตรหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ไปโฟกัสที่พรรคบ้างก็เรียกว่าเหล่านี้ก็เป็นพรรคพลังดูดนั่นแหละแต่ว่าวันนี้โฟกัสไปที่พรรคการเมืองที่เห็นตัวเห็นตนและจดแจ้งชื่อและเป็นพรรคการเมืองแน่ๆแต่ว่าก่อนหน้านั้นสามมิตรยังเป็นกลุ่มอยู่นะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่ใต้หลังคาพรรคไหนแต่วันนี้มีทั้งพรรคนายสุเทพก็ได้เป็นประเด็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งและอีกหนึ่งพรรคที่วันนี้มาแบบแรงเลยทีเดียวถึงขนาดประกาศว่า300เป็นอย่างต่ำสำหรับเก้าอี้ส.ส.ในสภาพรรคชื่อพรรคในบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะคะพรรคชาติพรรคพลังชาติไทยบางคนงงนึกถึงจิตอาสากันได้ไหมคะจำได้ไหมคะจิตอาสาพลังชาติไทยที่มีการทำกิจกรรมกันตั้งแต่คสช.ยังไม่ได้ให้มาจดแจ้งชื่อพรรคเลยอะค่ะก็มีพรรคนี้ปรากฏออกมาของพลตรีทรงกลดทิพย์รัตน์ทั้งหมดนี้สามารถรวบรวมมาไว้อยู่ในกระแสทานแห่งการดูดได้ไหมคะวันนี้ค่ะก็ถ้าดูดคงจะไม่เริ่มต้นจากพรรคทหารนะฮะถ้าดูดคงจะเริ่มต้นจากพวกนักการเมืองด้วยกันก่อนนะฮะก็แล้วก็เรื่องดูดไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใหม่ไม่ใหม่ก็เก่ามาตลอดตอนที่การปฏิวัติกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยพอปลายสมัยการปฏิวัติเนี่ยก็จะมีการตั้งพรรคการเมืองมาตั้งแต่ก่อนคุณนิดเกิดอีกมั้ง นะตั้งแต่สมัยจอมพลป.นะฮะเสรีมานังกศิลา มาถึงจอมพลสฤษดิ์ก็สหภูมิ นะจากนั้นก็มีมาตลอดนะฮะก็เวลาทหารจะตั้งพรรคขึ้นมาก็จะส่งเอเย่นออกไปมาก็ไปตรวจสอบกันมาบางครั้งก็ใช้ท่านแม่ทัพในกองนะบางครั้งก็ใช้พ่อค้าขหบดีแล้วบางครั้งก็ร่วมกันทั้งพ่อค้าขหบดีกับแม่ทัพในกองนะก็จะไปรวบรวมผู้คนที่มีทิศทางการเมืองมีคะแนนพรรคอยู่ในตัวมีคะแนนนิยมอยู่ในตัว มาสังกัดพรรคนะฮะก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างนะฮะก็แล้วแต่ว่าจังหวะโอกาสแต่มาในช่วงหลังๆเนี่ยการปฏิวัติในชุดหลังๆเนี่ยนะส่วนใหญ่จะไม่ประสบความสำเร็จนะครับไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเมื่อดูดมาแล้วหรือว่าพอไม่เลือกตั้งแล้วเนี่ยปรากฏว่าประชาชนกลับไม่ค่อยมีความสุขกับการจะเลือกพวกเขานะฮะไม่มีความสุขที่จะเลือกก็เลยไม่ได้เลือกก็เลยไม่เลือกนะฮะก็มันเป็นปกตินะแล้วก็มายิ่งมาช่วง 2-3 ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็เกิดอาชีพใหม่อาชีพหาผู้แทนเป็นอาชีพเลยเหรอคะเป็นอาชีพเพราะว่ามีรายได้เนี่ยมีรายได้คือพ่อค้าใหญ่ๆเติ้งเงินมาให้กับกลุ่มก้อนทางการเมืองที่ไม่ที่มาจากเครื่องแบบนะฮะท่านเหล่านั้นก็ไม่รู้จักข้างล่างจะเอาไปจ่ายมากๆก็ไม่รู้จักใครก็ต้องสายผ่านเอเย่นนะฮะเอเย่นก็จะเป็นคนโดยดำเนินการว่าทางภาคเหนือจะเอาใครมั่งก็เสนอรายชื่อให้มาฝ่ายนายก็จะตรวจสอบกันเล็กน้อยนะก็ตรวจสอบไปจริงๆก็ไม่ได้มีพื้นความรู้ที่จะไปชัดเจนอะไรก็ต้องตามใจก็ให้เขาไปอ่ะแจกกันไปเอเย่นรับเงินไปแล้วออกไปในพื้นที่ตรวจสอบดูแล้วว่าถึงส่งไปก็ไม่ชนะแน่เพราะกระแสทางพรรคการเมืองแรงกว่าเขาก็เก็บเงินไว้ไม่ส่งต่อให้กับผู้สมัครผู้สมัครก็หงอยไปเพราะว่าไม่มีปัจจัยในการสร้างคะแนนเสียงนะครับก็หงอยไปก็สอบตกนะครั้งสุดท้ายที่ก่อนที่พรรคของคุณทักษิณเนี่ยจะมีคะแนนข้ามเส้นแบ่งครึ่งไปเนี่ยตอนก่อนจะเลือกตั้งก็เป็นแบบนี้นะครับพรรคนู้นก็จะได้มีร้อยกว่าร้อยกว่าสองร้อยกว่ารวมกันแล้วเนี่ยถึงจะมีผู้แทนแค่500คนในสภาแต่ถ้ารวมผู้แทนที่ทุกคนคุยกันว่าจะมีผู้แทนแล้วเนี่ยก็เข้าไปเกือบ3,000เก้าอี้มั้งนะฮะ
อย่างคราวนี้อย่างที่พูดถึงพรรคพลังชาติไทยนะฮะก็น่าสังเกตหน่อยนะเพราะคสช.ส่วนใหญ่ก็มียศแต่พลเอกกันทั้งนั้นนะเป็นรัฐมนตรีกับพลเอกพลโทยังหายากเลยแต่หัวหน้าพรรคเนี่ยท่านเป็นพลตรีนะฮะก็ถ้าพลเอกต้องไปใช้พลตรีทำงานผมก็มันก็กองทัพก็คงจะลำบากนิดหน่อยมองแล้วนะฮะก็แล้วก็หลายครั้งก็ท่านก็ไม่ท่านก็ถูกปฏิเสธไปแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะแล้วก็ตอนที่เปิดตัวใหม่ทางการโหมทางกรมพระธรรมนูญก็เอาไปตรวจสอบว่าใครเป็นแน่ใครกันแน่ที่เป็นพลตรีทรงกลดแล้วก็มีวัตถุประสงค์อะไรนะแต่วันนี้มาเปิดตัวอีกครั้งนึงเนี่ยประกาศว่าจะมี300คนนะคือ300คนที่ท่านพูดถึงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอันนี้คือฟันฉับตรงนี้ได้เลยใช่ไหมก็คือว่าหนึ่งไม่รู้การเมืองเพราะว่าวันนี้นะฮะพรรคการเมืองวันนี้มีการเลือกตั้งคนละแบบกันในอดีตนะเมื่อก่อนเนี่ยใครได้เต็มก็เต็มไปเลยส่ง500คนเลือก400ก็ได้400แต่วันนี้มันมีลักษณะเป็นน้ำเนี่ยแก้วเล็กนะฮะพอใครได้คะแนนเต็มแก้วน้ำก็จะล้นออกมาค่ะนะฮะล้นออกมานี่แทนที่จะไปอยู่ในจานรองของพรรคตัวเองนะฮะก็กลายว่าพอล้นออกมาก็ไปเจียจาให้พรรคที่ไม่ได้ผู้ไม่มีผู้แทนนะฮะ70,000ก็อาจจะได้ประเมินกันว่า70,000ก็จะได้1คนค่ะนะครับตอนนี้นะพอน้ำล้นมาอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าน้ำเต็มแก้วก็จะล้นลงมานะคะแนนนี้ก็จะไปเจียจาให้คนอื่นอีกนะฮะมันก็เพราะนั้นคำว่า300เป็นไม่ได้คุณทักษิณยังไม่กล้าพูดคำว่า300เลยนะฮะก็ได้มากที่สุดทุกคนวันนี้พูดแต่อย่างดีคือได้มากที่สุดตามกติกาค่ะนะแต่ถ้าเป็นรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งเก่า300พูดได้400พูดได้ถ้าคนทั้งประเทศเลือกก็อาจจะได้เต็มแม็กไปเลยอย่างที่พรรคการเมืองของมาเลเซียเคยได้พรรคของท่านฮุนเซนเคยได้นะฮะแต่หลังจากที่ทั้งอันโนได้มาทั้งทักคุณของท่านคุณเซนได้มามากๆคนก็ชักไม่เอาคะแนนฝ่ายค้านก็เริ่มบวกขึ้นไม่ใช่อย่างในสิงคโปร์ก็เหมือนกันพออยู่ไปยาวคะแนนฝ่ายค้านก็แรงขึ้นในสุดก็ต้องพักกัมพูชาก็ต้องหยุดพักฝ่ายค้านคือยกเลิกทิ้งไปเลยเพราะถ้าเลือกตั้งใหม่องค์สันขอนแขวนแน่นอนนะครับก็เลยตัดทิ้งไปก่อนทั้งสิงคโปร์ก็เริ่มมีเก้าอี้ฝ่ายค้านเติบโตขึ้นมามาเลเซียก็เช่นกันเพราะเราก็เอาบทประเทศไทยเนื่องจากมีประสบการณ์ในการเลือกตั้งสูงกว่าทุกชาติในโลกนะฮะเพราะในเวลาที่สั้นๆที่สุดเราก็มีเลือกตั้งได้มากที่สุดเพราะนั้นเราอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญการเลือกตั้งอันดับหนึ่งของโลกนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้เชี่ยวชาญมากเราก็อาจจะมีลูกเล่นมากขึ้นนะก็อาจจะแพรวๆขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะท่านนักร่างรัฐธรรมนูญทั้งหลายก็คือหน้าเดิมตลอดกาลนะเพียงแต่ว่าจะรับใช้ใครก็ถึงเรียกว่าเนติบริกรนะฮะเพราะว่าก็แล้วแต่จะรับใช้ใครนะก็เหมือนด้านกฎหมายก็เหมือนบริกรในร้านในร้านอาหารนะค่ะถ้าผมเข้าไปก็มาใช้ผมคุณนิดเข้าไปก็ดูก็ใช้คนกับคุณนิดก็แล้วแต่ใครให้ทิปมากคนนั้นก็ได้ดีหน่อยใครให้ไม่ให้ทิปก็อาจจะได้อาการกระดังกระด้างไว้นิดนึงนะครับก็แล้วแต่สภาพค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของพรรคพลตรีทรงกลดเนี่ยพลังชาติไทยเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะได้300ก็ท่านคงจะได้นะเผื่อน้ำล้นแก้วลงมาให้ท่านเหลือบ้างนะฮะก็อาจจะได้7ถ้าท่านได้มาสัก 300,000 เสียงอาจจะผู้แทน3คนพลเอกสนธิตั้งพรรคมาตุภูมิเป็นผู้จัดการทหารบกเป็นหัวหน้าปฏิวัติคำตอบของการเลือกตั้งก็คือต่ำ10หรือหนึ่งเดียวสองนะว่าไปนะฮะอันนี้พลตรีนะฮะไม่เคยเป็นผู้จัดการทหารบกนะฮะจะได้ผู้แทน300คนต้องถามว่าเอามาจากไหนที่ท่านพูดเนี่ยมันก็เกินไปละนะฮะก็โอเคเราก็ไม่ว่ากันนะครับใครมาทำการเมืองก็ต้องคุยทั้งนั้นว่าจะได้ผู้แทนคงไม่มีใครบอกผมทำการเมืองเพื่อนั่งเล่นๆอาจจะมีบางคนสมัยนี้ก็มีใครสักคนผมจำชื่อไม่ได้ทำพรรคกันมาเมื่อหวังที่จะมีผู้แทนดูซ้ำไปเพื่อจะมีกิจกรรมทางการเมืองของคุณสมบัติบุญงามนงพรรคเรียนยังตั้งชื่อพรรคไม่ได้เลยค่ะกกต.ไม่อนุญาตให้ใช้ก็ถ้าเจตนาแบบนั้นก็อนุญาตไปกกต.ก็ต้อง
ถูกตั้งข้อหาเหมือนกันนะคะทีนี้พลังชาติไทย300เก้าอี้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แน่ๆแล้วความเป็นไปได้ที่จะได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีโอกาสไหมคะเพราะว่าพรรคนี้เขาก็ชูชัดเจนว่าณวันนี้ไม่มีใครเหมาะกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ถ้ามีเจตนาจะเข้าร่วมถึงไม่มีผู้แทนสักคนก็เข้าร่วมได้ฮะร่วมกับรัฐบาลจะไม่ต้องมีสภาให้นั่งก็ไปอยู่ก็สนับสนุนกันเฉยๆด้วยความรักใคร่สิเนหาก็ได้นี่ร่วมด้วยใจก็แล้วแต่ท่านแต่ว่าปัญหาคือว่าเขาจะเอาไหมค่ะปัญหาว่าคนที่เขาจะทำพรรคการเมืองข้างหน้าเนี่ยเขาจะเอาไหมค่ะกับพรรคเปล่าๆที่ไม่มีเก้าอี้เนี่ยนะฮะก็แล้วแต่ก็วางแผนนั่นเป็นเรื่องของอนาคตนะคือฟังแบบนี้ดูเหมือนไม่มีมูลค่าเลยนะคะพรรคนี้ก็ถ้าคิดอย่างนั้นก็คงเห็นตรงกันกับผมแต่ก่อนหน้านี้พักนี้เป็นจะเรียกว่าพักได้ไหมคะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่มีการขยับตั้งแต่ยังไม่มีอนุสัญญาณเลยว่าจะให้มีการตั้งพักการเมืองหรือว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่นี่มีการเดินสายตั้งเวทีพวงมาลัยดาวเรืองคล้องคอแล้วก็มีผ้าขาวม้าคาดพุงในโซนจังหวัดภาคอีสานหลายต่อหลายที่ในนามจิตอาสาจนตอนนั้นคนนึกว่านี่แหละเตรียมจะเป็นพรรคทหารก็ถูกปฏิเสธทางกรมธรรมนูญก็ไปตรวจสอบดูนะก็ทางกลาโหมก็ถามไถ่มาก็แปลว่าที่พูดไปเนี่ยทางสถาบันหลักๆของกองทัพเนี่ยเขาก็เอาไปเขาก็ไม่ได้เชื่อถืออะไรถึงเอาไปตรวจสอบนะครับเปิดไปดูก็ได้ฮะในเปิดไปถาม Google ดูก็ได้นะใส่ชื่อท่านเข้าไปเรื่องราวก็ไหลออกมาแล้วครับนะคะเพราะฉะนั้นพักนี้พักไว้พักไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะคะพักไว้ก่อนทีนี้ขออนุญาตค่ะมาดูอีกพักหนึ่งวันนี้เป็นข่าวตีคู่กันมานะคะก็คือพักของนายสุเทพกับอาจารย์อเนกก็คือรปช.พักรวมพลังประชาชาติไทยตอนนี้ชื่อพลังนี่เยอะมากนะคะสับสนกันไปหมดแล้วเอาพักนายสุเทพและพักอาจารย์อเนกวันนี้สุเทพออกมาพูดนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ลงส.ส.จะไม่เป็นกรรมการบริหารพักกรรมการพักก็ไม่เป็นนะคะแต่เลือกตั้งครั้งหน้านี้พักของเขาเนี่ยได้เป็นพักรัฐบาลแน่นอนแต่เขาจะไม่รับเก้าอี้อะไรทั้งสิ้นรองนายกก็ไม่เป็นรัฐมนตรีก็ไม่เป็นให้คะแนนพักนี้อย่างไรคะกับท่าทีก็คือการได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยคงจะชัดเจนอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าคงไปร่วมกับพรรคเพื่อไทยแน่นะแล้วก็คงไม่มีพรรครัฐบาลที่ไม่มีพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเอาคุณสุเทพไว้นอกสภาหรือไว้นอกพวกความจริงพวกเพราะฝีไม้ลายมือความจัดจ้านทางการเมืองการมีสมาชิกสนับสนุนจากผู้คนบนถนนหนทางท่านก็ครบท่านก็สมบูรณ์แบบนะจะนะก็สมบูรณ์แบบอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเผื่อปล่อยคุณสุเทพร่องรอยอยู่แล้วเกิดไปสมทบกันวันหน้ากับพรรคตรงข้ามหรือพรรคฝ่ายค้านในรัฐบาลหน้าเขาก็คงจะปวดหัวเหมือนกันนะเพราะนั้นโอกาสก็ดีกว่าคือก็ต้องเอาร่วมไว้นะคุณสุเทพพูดตรงนี้ไม่ผิดนะถูก 100% นะแล้วแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าตั้งแต่ท่านว่าที่พระพุทธเจ้าองค์ใหม่นะฮะท่านไปจำวัดอยู่ที่อื่นแล้วเนี่ยนะฮะพักนี้ก็เบาๆลงไปนะฮะเบาๆลงไปก็ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรไม่ค่อยออกมาโดดเด่นอะไรนะเพราะคำว่ากปปส.มันก็ไปผูกพันกับพุทธอิสระเต็มๆอยู่เมื่อคนหนึ่งไปอยู่ในที่อโคจรปั๊บอีกคนหนึ่งก็ต้องมีปัญหาก็เป็นแฝดอินจันนะฮะถ้าอินตายจันก็ต้องตายด้วยตายช้ากว่าเท่านั้นเองนั่นแปลว่าต่อให้อาจารย์อเนกจะพยายามชูเรื่องการปรองดองนะคะก้าวข้ามความขัดแย้งนะคะพักนี้เพราะว่าวันนี้ท่านอเนกก็คงจะนอนฝันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมอะคะก็จากการที่ไปร่วมมาแล้วเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายที่ตัวเองก็งงอยู่มันอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตกับชะตากรรมของพักต่างๆนี่นะมันก็ทำให้ทุกคนจะข้าท่านก็คงต้องเหงาๆอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะอะไรกันเนี่ยทำไมก็อย่างที่ผมพูดเนี่ยกปปส.กับท่านพุทธอิสระก็เหมือนแฝดอินจันนะฮะในประวัติศาสตร์เรามีแฝดคู่หนึ่งดังมากในโลกก็แฝดอินจันค่ะ
แต่นี้ถ้าแล้วอินมีปัญหาแล้วจันไม่ตายก็ต้องเป็นแฝดกันอยู่นะครับปัญหาตอนนี้ท่านอเนกก็คงจะปวดหัวอยู่นะครับแต่ว่าทำไงได้นะฮะเมื่อเรือลงน้ำแล้วก็ต้องลอยไปก็ต้องลอยไปนะไม่ใช่แล่นนะคำว่าลอยกับแล่นต่างกันลอยตามแรงลมและคลื่นถ้าโดนซัดนี่จะจมหรือว่ายังไม่รู้ใช่ไหมฮะแบบนี้เพราะไม่ได้แล่นเนี่ยถ้าแล่นก็ต้องมีพลังนะก็ต้องลอยไปฮะลอยไปนะแต่ส่วนจะมีเรื่องราวในอนาคตเป็นยังไงอยู่ก็ขึ้นฝั่งไหนเทียบฝั่งอ๋อไม่มีฮะเพราะฝั่งรัฐบาลอยู่แล้วครับเพราะคุณเป็นกรุงเทพก็สนับสนุนท่านนายกประยุทธ์อยู่แล้วนะฮะค่ะนี่คือท่าทางผมเคยคุยไว้ในรายการนี้นะครับว่าเรื่องตั้งครั้งหน้ามันมีอยู่แค่2ประเด็นเท่านั้นเองค่ะ1เอาประยุทธ์2ไม่เอาประยุทธ์แค่นี้เลยแค่นี้ไม่มีอย่างอื่นปัญหาประชาชนจะเอาประยุทธ์หรือไม่เอาประยุทธ์เท่านั้นเองนะถ้าประชาชนเอาคุณประยุทธ์พรรคคุณประยุทธ์ก็จะได้คะแนนไปนะถ้าประชาชนไม่เอาคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์ก็ไม่มีคะแนนเท่านั้นเองนะแล้วก็จะไม่แบบสูสีอ่ะนะผมว่ามันจะห่างถ้าคุณประยุทธ์ชนะคราวนี้หลังจากที่ชนะเรื่องรัฐธรรมนูญมาแล้วแล้วชนะอีกคราวนึงนี้มันก็จะเต็มเปี่ยมแต่ตอนที่ชนะรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านมีคะแนนนิยมอยู่ในมือเนี่ย70 80จากการโพลแต่วันนี้ท่านเหลือ31ถึงคนอยากให้เป็นก็เป็น31ใน100แต่ตอนชนะรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านชนะ80ใน100 70กว่า70แก่ๆใน100ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูแล้วเนี่ย 31%แล้วอีก70กว่าไปไหนไปไหนค่ะอีก70ไปไหนไม่มีใครตอบถูกท่านมี31และอีก69อ่ะอยู่ไหนแล้ว69จะมาเลือกตั้งไหมจะมาใส่มาเดินมาที่หีบไหมผมว่าเขาคงมานะเขาคงมาคงมาแต่จะเทไปแล้วท่านจะไปเอาอีก30จากไหนที่หายไปขณะที่มันหายไปอยู่เนี่ยจะไปฟื้นจากตรงไหนตอนนี้ถ้าเรามาดูว่าถ้าเราจะดูว่าในหีบเลือกตั้งที่มีคะแนนประชาชนเนี่ยนะคำว่าประชาชนมันจะรวมไปหลายอาชีพแต่ถ้าเรามาแยกอาชีพว่าตั้งแต่คสช.ขึ้นมา4ปีเนี่ยแต่ละอาชีพเนี่ยได้รับผลกระทบยังไงบ้างได้รับความร่าเริงใจจากคสช.เท่าไหร่ได้มีความหดหู่ใจเท่าไหร่การทำมาหากินได้ฝึกเครื่องลงไหมหรือลูกเรืองขึ้นมานะถ้าเราจำแนกอาชีพแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาถามว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมีความสุขไหมกับการคงอยู่หรือการอยู่ต่อนะอันนี้ท่านประยุทธ์ก็ต้องไปทำการบ้านเพราะผมแนะให้ท่านรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับคะแนนของท่านว่าท่านลองถามคนแต่ละท่านลองไปคิดดูว่าพวกแม่ค้าหาบเร่แผงลอยพวกที่หากินอยู่ตามชายหาดต่างๆจะเลือกท่านไหมนะพวกทำธุรกิจกลางคืนพวกที่ทำมาหากินเปิดเกินเวลาเปิดล่วงเวลาพวกเขาเหล่านั้นอยากจะมีความสุขกับสิ่งนี้อยู่ไปอีกกี่สี่ปีข้างหน้าไหมหรือ8ปีข้างหน้าไหมนะคำตอบก็คงอยู่ในใจของทุกคนแล้วว่าแต่ละท่านสิ่งที่ผมถามเนี่ยคำตอบคืออะไรแม้ทั้งครูโคราชที่มาเรียกร้องหนี้สินนะฮะวันนี้ถ้าฝันเขาสลายจากรัฐบาลนี้เขาก็ไปคงไปหวังความฝันจากรัฐบาลต่อไปเขาจะให้คะแนนท่านไหมนะฮะก็ลองถามไปทีละชีพมาพวกสวนยางมีเท่าไหร่นะจะเอาท่านไหมกับยางราคาเท่านี้พวกคนปลูกสับปะรดล่ะเอาไหมนะเราถามไปทีละกลุ่มอาชีพถ้าในร้อยอาชีพเนี่ยเขาเดือดร้อนอยู่80อาชีพมีความสุขอยู่แค่20อาชีพท่านจะเอาคะแนน60 50กว่า70 80มาจากไหนเป็นไปได้ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปพูดถึงประชาชนประชาชนก็คือภาพรวมดูมันดูกว้างไปแต่กลุ่มอาชีพต่างหากที่รวมเป็นประชาชนชัดขึ้นต้องดูว่าเป็นยังไงวันนี้รัฐบาลออกมาตรการใครก็ตามที่มีที่ดินซึ่งไม่ใช่นสสามเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ชัดเจนห้ามต่อน้ำต่อไฟเข้าไปที่ดินของเขาคนจนจำนวนมหึมาที่มีบ้านที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่อาศัยอยู่ตามอะไรใช้พื้นที่ที่ได้มาแบบให้พ่อปู่แต่ปลูกบ้านอยู่อะไรก็ตามแต่เพราะว่าไม่มีเงินที่จะไปซื้อที่ดินนะเขานั้นต่อน้ำต่อไฟไม่ได้แต่เขาซื้อที่เข้ามาเขาซื้อที่บพท.มาอาจจะไร่ละ
50,000สิบไร่ก็500,000แต่วันนี้เขาขายต่อไม่ได้อะเพราะไม่มีต่อไฟต่อน้ำเข้าไม่ได้เขาจะมีความสุขกับสิ่งนี้ไหมความเป็นปัจจุบันไหมถ้าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้เราก็จะเห็นผลของการเลือกตั้งได้นะครับแต่ท่านผมบอกว่าตรงนี้เพราะอะไรเพราะท่านยังมีเวลาค่ะนะอีกหลายเดือนกว่าจะถึงการเลือกตั้งอาจจะเลื่อนไปอีกนิดหน่อยหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้แต่ให้ท่านทางการบ้านอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้ผมบอกท่านประยุทธ์มาก็ดีเหมือนกันยังไงคะก็ดีเพราะอย่างที่เห็นสสทุกคนกำลังเดินเล่นอยู่วันนี้ผมว่าเขาเหล่านั้นไม่มีเจตไม่มีความเป็นประชาธิปไตยในหัวใจทั้งที่เขาเกิดมาในระบอบประชาธิปไตยเติบโตมาในระบอบประชาธิปไตยแต่จิตใจเขาไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าคนเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาประกอบกันมาเป็นรัฐบาลของคุณประยุทธ์ผมว่าท่านก็ต้องไปคุมเขาให้ดีกว่านี้หน่อยแต่ว่าประชาชนจะเอาไหมคำตอบอยู่ที่ประชาชนอยู่ดีฮะประชาชนที่เขาชอบประชาธิปไตยเขาจะเอาไหมประชาชนที่เขาชื่นชอบในความเป็นทหารเขายอมจะรับสิ่งสกปรกที่เขาไปเกาะคุมอยู่กับท่านไหมนะฮะมันเป็นเรื่องท้าทายหัวใจประชาชนจริงๆนะว่าแต่ละคนคิดยังไงแต่ผมเชื่อว่าในวันหนึ่งเนี่ยเมื่อประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยได้เลือกพรรคทักษิณถึงขนาดเกินครึ่งไปแล้วเนี่ยเขาเหล่านั้นยังอยู่ในมุมเดิมอยู่เป็นเรื่องหน้าวิตกนะฮะถึงเราจะถึงจะมีการกีดกั้นใดๆก็ตามแต่ประชาชนรู้แค่ yes กับ no นะรู้ว่าเอาคุณประยุทธ์หรือไม่คุณประยุทธ์นะถ้าคุณทักษิณฉลาดก็แค่หาเสียงบอกว่าถ้าเอาคุณประยุทธ์เข้าไปกับเขาถ้าอยากได้ไปไตก็มากับผมนี่เรื่องเราก็จะยุ่งนะแค่นี้ก็จะชัดการเลือกตั้งครั้งหน้าคือการแบ่งกันแบบนี้เลยเพราะคุณประยุทธ์เป็นพระเอกเนี่ยคุณจะเอาพระเอกไม่เอาพระเอกนะครับเท่านั้นเองนี่แหละแต่ไม่ได้แปลไม่เอาพระเอกต้องไปรักคุณลายนะแต่ไม่เอาพระเอกก็คือตกคะแนนไม่เอาไปแล้วอ่ะแต่ใครจะมาใหม่เป็นพระเอกผู้ร้ายไม่ใช่เขาไม่เอาคนหนึ่งแล้วเนี่ยเขามีทางที่จะเลือกอีกคนหนึ่งคนเนี้ยไม่รักแน่ๆแล้วแต่จะรักใครก็อีกเรื่องนึงแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่รักคนนี้และจะต้องกระโดดไปรักถ้าเราปัดกับข้าวชิ้นหนึ่งออกจากโต๊ะไปแล้วเราก็ไม่มีเราก็คงจะต้องกินอะไรก็ได้ที่เหลืออยู่นะนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยล่ะค่ะคุณผู้ชมต่อกระแสพลังดูดว่าสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะชวนคุณประเดชวิเคราะห์ต่อว่าไอ้คำว่าดูดสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยดูดอะไรจึงจะเรียกว่าดูดสำเร็จแล้วเท่าที่เป็นอยู่ตอนนี้เรียกว่าดูดสำเร็จแล้วหรือยังมีรายชื่อส.ส.มีโผเตรียมย้ายไปอยู่กับพรรคนั้นพรรคนี้กันตั้งเยอะตั้งแยะรวมไปถึงค่ะรายชื่อพรรคพลังต่างๆที่ชูพลเอกประยุทธ์ชูพลเอกประยุทธ์ชูพลเอกประยุทธ์ในวันที่โพลสำรวจความนิยมมันแลจะลดลงท่าทีต่างๆเหล่านี้มันจะเปลี่ยนไปหรือไม่หรือบางพรรคที่ท่าทีตอนนี้เป็นหนึ่งอย่างหลังเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรจะเป็นตัวแปรสำคัญหรือไม่ประชาชนมีส่วนตัดสินใจและชี้ชะตาประเทศได้ด้วยหรือเปล่าช่วงหน้าวิเคราะห์การช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนปรากฏว่ามันผิดหูผิดตาจริงงามขึ้นเขียวขึ้นเนี่ยผิดหูผิดตาคือจากการที่ผมได้ใช้ในตัวของตัวเองแล้วก็พิสูจน์ในตัวของตัวเองว่าหมูไม่กลัวร้อนเนี่ยใช้ได้ผลจริงแล้วก็เพื่อนฝูงที่มาดูด้วยกันยังแปลกใจเลยยังถามเลยว่าเอ้ยแกใช้ปุ๋ยอะไรเนี่ยมันผิดหูผิดตาไปกันนี้คนที่ผ่านไปผ่านมาตรงนี้นะบอกเลยว่าติดต่อสั่งซื้อได้ทันที0819116655ค่าจัดส่งฟรีเก็บเงินหน้าบ้านนะคะอาหารเสริมบำรุงสุขภาพไบโอแอคสตินผลิตจากสาหร่ายแดงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาของแท้ต้องบรรจุกล่องและมีสติ๊กเกอร์ไบโอแอคสตินปิดฝากล่องเท่านั้นไบโอแอคสตินเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่สกัดมาจากสาหร่ายแดงมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เข้มข้นสูงที่สุดในโลกเรามาทำความรู้จักกับไบโอแอคสตินกันค่ะ
เพราะแค่คุณหายใจเข้าออกในกระบวนการหายใจก็ทำให้เกิดอนุมูลอิสระแล้วนั่นหมายความว่าคุณจะแก่ลงทุกๆวินาทีเลยทีเดียวสารต่อต้านอนุมูลอิสระเพื่อมายับยั้งอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรานั่นเองโปรโมชั่นสุดพิเศษสลายแดงไบโอเอสตินเพียงกระปุกละ 2,000 บาทแต่ทุกคนสำหรับ50สายแรกที่โทรสั่งซื้อตอนนี้รับสิทธิ์ซื้อ2กระปุกจาก 4,000 บาทลดทันที500บาทเหลือเพียง 3,500 บาทเท่านั้นเพียงคุณโทรหาเราตอนนี้ที่082-097-7724ของแท้ต้องมีสติกเกอร์สีเงินติดอยู่บนกล่องเท่านั้นหากท่านกำลังมองหาห้องจัดเลี้ยงงานแต่งงานสัมมนาที่ภายในมีความโอโถงตกแต่งครบครันรองรับคนกว่า500คนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันด้วยระบบแสงสีเสียงดิจิตอลจอ LED และเครื่องดนตรีเต็มวงพร้อมที่จอดรถกว่า500คันเรายินดีให้บริการสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร098-835-7920 098-835-7921 02-934-9181 เรารู้คุณต้องการอะไรพูดถึงเรื่องกระแสการดูดเนี่ยนะคะไม่พูดถึงกลุ่ม3มิตรนี่ก็คงจะไม่ได้ละค่ะเพราะว่าแอคชั่นในการส่งแรงดูดเนี่ยมามากจากกลุ่ม3มิตรแต่3มิตรนี้ข่าวเขาว่าจะไปอยู่กับพรรคของนายชวนชูจันทร์นะก็คือพรรคพลังประชารัฐคือในชวนชูจันทร์พูดไปบางคนก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่ยังมีการปฏิเสธกันอยู่ว่าไม่รู้3มิตรกลุ่มนี้เนี่ยจะไปอยู่สังกัดหลังคาพรรคไหนเป็นแค่กลุ่มการเมืองแต่กลุ่มนี้ดูดหลายจังหวัดดูดหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นไปที่การดูดอดีตส.ส.ตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนหรือเพื่อไทยก็ตามคนมองว่าอุ้ยตายแบบนี้ส่งผลกระทบกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่อาจจะไม่ได้ทำให้ได้ส.ส.เขตแต่แบ่งคะแนนไปแล้วได้คะแนนน้ำล้นอย่างที่คุณประเดชกล่าวตรงนี้จะกระทบกี่มากน้อยคะและถือเป็นความสำเร็จได้หรือยังคะคือในความเป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งซึ่งต้องกล้ำกลืนเอามาเป็นอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าบางท่านเองก็มีสิ่งที่ประชาชนไม่ชอบหรืออย่างที่พวกสื่อกระดาษนะใช้คำว่ายีนะฮะตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีที่พรรคเพื่อไทยจะได้แต่งเนื้อแต่งตัวนะฮะได้คนหน้าตาใหม่ๆที่ไม่มีประวัติไม่เคยถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะยังเป็นคนที่มีพื้นฐานอยู่นั่งรถกระบะนั่งรถวีออสอยู่นะไม่ใช่อยู่บนรถBM รถเบนซ์นะฮะเพราะนั้นการที่พักข้างล่างหรือพักชาวบ้านนะอย่างที่เพื่อไทยอยากจะเป็นเนี่ยนะเขาจะได้มีผู้แทนที่มีพื้นเพคล้ายๆกับประชาชนที่เลือกเขาเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ดีค่ะนะเป็นภาพที่ดีเป็นโอกาสดีอย่างนึงก็อย่างที่ผมก็ได้ยินมีในเว็บไซต์เปิดไปคนนั้นบอกก็ดีเหมือนกันคนใหม่จะได้ขึ้นมาอะไรก็ตามแต่ผมก็ว่าพักเพื่อไทยวันนี้ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรที่ทรุดโทรมหรือเสียหายมากกว่าที่เคยเสียหายมาแล้วจากวันนี้ไปเขาจะได้แค่ไหนก็คือบวกทั้งนั้นจากนี้คือกำไรแล้วว่าอย่างเพราะว่าสิ่งที่ขาดทุนก็คือขาดทุนหมดตัวไปแล้ววันนี้ถ้าเหลือบาท2บาทขึ้นมาหรือหาได้บาท2บาทมาก็ถือเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตนะในการเกิดใหม่หรือการกัดคงอยู่ของพรรคนะฮะผมก็เชื่อว่าแต่ยังไม่มีสักโพลที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยจะกลายเป็นที่2ในการเลือกตั้งที่จะถึงนะยังไม่มีสักโพลเลยและก็ยังมีใครสักคนที่กล้าพนันเรื่องนี้ว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้ที่หนึ่งนะค่ะไม่ยังไม่มีสักคนที่เป็นเซียนมุมน้ำเงินมุมแดงจะกล้าพยากรณ์แล้วก็กล้าฟันธงทุกคนยังให้ความเคารพกับพี่ใหญ่ในการเลือกตั้งคือพรรคเพื่อไทยอยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือมันเป้าหมายมันชัดเจนอยู่แล้วนะเพราะนั้นการที่จะดูดคนออกไปหรือดูดไปเนี่ยมันดูดอะไรอ่ะดูดส่วนที่ดีไปหรือดูดส่วนที่ไม่ดีไปนะส่วนที่คนร้องยี้และส่วนที่คนเขาภาคภูมิใจชื่นชมนะก็อยู่ว่า
าจจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ดูดสิ่งสกปรกออกไปก็ได้นะฮะเพราะในบ้านทุกบ้านก็มีเครื่องดูดฝุ่นเราคุ้นเคยกับการดูดฝุ่นดีแล้วนะฮะเพราะนั้นในทุกบ้านก็มีเครื่องดูดฝุ่นอยู่แล้วถ้าคุณดูดอะไรคุณดูดอะไรไปอ่ะค่ะคุณก็ดูดน้ำที่หกเรี่ยละตามพื้นคุณก็ดูดขยะที่หล่นไปจากถังขยะนะฮะคุณก็ดูดพวกแมงสาบแมงเม่าเข้าไปนะเก็บศพเข้าไปไว้ในเครื่องดูดแล้วก็ไปทิ้งนั่นนี่คือคุณภาพของการดูดนะการที่การดูดเนี่ยไม่เคยให้ในสิ่งที่เป็นเรื่องเป็นราวอยู่แล้วนะมันไม่ใช่เพราะการดูดเป็นเครื่องเรื่องความเก็บสิ่งปฏิกูลมากกว่าทีนี้ถ้าบ้านหลังหนึ่งสะอาดมากขาวกระจ่างประกาศชัดเจนว่าเป็นบ้านที่ไม่มีการคอร์รัปชันเป็นบ้านขาวเป็นบ้านแห่งการศีลสละแต่พอดูดไปปั๊บมันกลายเป็นขยะทั้งหมดไหลเข้าไปในบ้านนั้นผมว่าใครจะเข้าไปบ้านหลังนั้นใครจะมีความรู้สึกที่ดีกับบ้านหลังนั้นนะฮะทีนี้สมมติว่าก่อนเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยเอาประวัติการถูกอภิปรายไม่วางใจของทั้งหมดที่มีในอดีตเนี่ยเอามากรอกันใหม่นะแล้วก็ประวัติของแต่ละท่านเป็นยังไงนะของพรรคเพื่อไทยก็อาจจะมีหลายคนที่ยังอยู่ในพรรคเพื่อไทยก็โดนมีการไม่ไว้วางใจโดนถูกอภิปรายในสภาแต่ถ้าอีกฝั่งล่ะคนฟังแล้วเชื่อแล้วเมื่อเขาฟังแล้วเชื่อว่าท่านเหล่านั้นเคยถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจมามากมายหลายข้อหานะถึงจะชนะในการโหวตก็จริงแล้ววันนี้พรรคที่ขาวสะอาดแล้วรัฐบาลที่ต้องการอยากจะเป็นรัฐบาลที่ดีที่สะอาดเนี่ยอย่างตามเจตนารมณ์ของคสช.เนี่ยไปเอาของพวกนี้มาไว้ในบ้านตัวเองนะฮะมันจะเป็นยังไงนะฮะก็ลองนึกถึงด้วยความรู้สึกของประชาชนนะฮะที่มองเข้าไปมองความรู้สึกของสื่อมวลชนที่จะขยายผลตรงนี้ดูการหาเสียงพรรคไฟพรรคต่างๆที่โจมตีเขาเป็นจุดนี้นะค่ะผมว่าวันนี้ท่านต้องคิดใหม่นะต้องสู้กันระหว่างขาวกับขาวเลยเมื่อท่านขาวกว่าพรรคเพื่อไทยท่านก็ชนะนะแต่ท่านดำทำให้ดำกว่ามันจะชนะไหมก็แล้วแต่แต่ถ้าสองพรรคมีลักษณะเหมือนกันก็คนส่วนที่ไม่ดีของพรรคเพื่อไทยไปอาจจะถูกไหลออกไปอยู่อีกฝั่งนึงก็ท่านก็ไปเอาความดำความคล้ำความเทาเนี่ยมาไว้กับตัวท่านด้วยตัวท่านก็จะขมุกขมัวไปผมก็ว่านะต้องคิดดีๆนะยังมีเวลาเพราะท่านเองก็ยังไม่ได้ชื่นชมกับการถูกดูดหรือดูดมานะก็มีความพยายามที่จะมาช่วยท่านนะแต่ตัวท่านเองต้องเป็นคนตัดสินว่าการที่จะแต่งชุดที่คลุกฝุ่นเนี่ยเข้ามาในสภาเลือกตั้งเนี่ยมันจะสนุกไหมมันจะทำให้ท่านมีอนาคตที่ไม่เดือดร้อนไหมท่านจะถูกอภิปรายแบบได้ฟังแล้วมีความสุขหรือไม่มีความสุขต่างๆนะฮะผมก็เห็นใจนะว่าในสภาซึ่งถูกปฏิวัติมาแล้วหลายครั้งเพราะกล่าวว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นสภาที่สกปรกเป็นการเมืองสกปรกวันนี้ถ้าเราจะทำให้สะอาดเราจะเอาพวกเขาเหล่านั้นกลับมาด้วยหรือ นะครับประชาชนเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นใครค่ะนะเขาจะเสื่อมความนิยมในตัวท่านมากขึ้นไหมหรือเขาจะยังชื่นชมต่อสิ่งที่ท่านเอามาประดับร่างกายนะครับค่ะทีนี้เนี่ยค่ะหากไม่ไปเอาเหล่าอดีตส.ส.ที่เคยมีประชาชนรู้จักบางก็อาจจะเคยชนะเลือกตั้งในบางพื้นที่มาในอดีตอาจจะนานมากแล้วก็เป็นได้ไม่เอาเหล่านี้มาแล้วจะไปแสวงหาคะแนนจากประชาชนที่ไหนล่ะคะเพราะว่าโพก็คะแนนนิยมก็ไม่ดีอยู่แล้วลำพังตัวผู้นำรัฐบาลเองทางออกจะไปอยู่ตรงไหนล่ะคะแบบนี้คุณประเด็จคะคือวันนี้การเมืองมันเปลี่ยนมากมายนะฮะความรู้ความนิยมของประชาชนวันนี้มันไม่ได้ยืนอยู่กับการไขว่คว้าหาเหตุผลมันอยู่กับมือถือการเข้าไปอ่านในมือถือนะฮะการได้เห็นข้อความในมือถือโลกเปลี่ยนไปเยอะแยะคนที่ไม่ควรเป็นประธานก็เป็นประธานคนไม่ควรจะเป็นประธานและบดีในแต่ละจังหวัดแต่ละประเทศก็เปลี่ยนไปคนที่เคยจะคุ้นเคยที่สุดก็กลับไม่ใช่นะฮะเพราะว่าอิทธิพลของมือถือเนี่ยมันจะปฏิเสธความเร็วเป็นหลักจะไม่มีคนเร็วคนไหนได้รับความนิยมจากมือถือเมื่อนะฮะถ้าคนเร็วคนหนึ่งถูกกล่าวหาในเรื่องหนึ่งเราจะเห็นว่าคอมเมนต์หรือความเห็นมันจะเป็น90ต่อ90ต่อ
ต่อ8ต่อ7เลยที่จะเห็นใจส่วนใหญ่จะถล่มทลายเหยียบซ้ำย่ำยีนะฮะเพราะฉะนั้นมือถือเนี่ยที่จะใช้ในวันใกล้ๆวันเลือกตั้งหรือมือถือที่อยู่ในขณะนี้ข้อความในนั้นไม่ใช่8บรรทัดนะฮะค่ะข้อความนั้นเขาอ่านกันเป็นชั่วโมงนะก่อนนอนบางที3ชั่วโมงนอนไม่หลับอ่านกันไปทั้งวันนะอ่านจนตาแฉะตาบอดนะอ่านจนเนี่ยต้องมีแว่นใส่กันรังสีสีฟ้านะไม่ใช่แปดบรรทัดนะไม่ใช่แล้วนะตัวเลขที่คนไปรายงานท่านนายกเนี่ยเป็นตัวเลขโบราณนะค่ะตั้งแต่สมัยยังไม่มีมือถือนะครับตอนมีหนังสือพิมพ์อย่างเดียวตอนผมทำหนังสือพิมพ์ใหม่ๆอาจจะใช่นะแต่วันนี้ไม่ใช่ฮะมือถือมีตัวหนังสือเป็นหลักมีภาพเป็นรองนะครับหรือมีภาพเป็นหลักตัวหนังสือเป็นรองแต่ต้องทั้งสองอย่างมาด้วยกันไม่มีใครวันนี้ที่ไม่อ่านไม่ดูมือถือใน24ชั่วโมงผมว่าเขาทุกคนดูเกินชั่วโมงแน่นอนนะนั่งกินข้าวไปรอกลับไปกัน7คนนั่งรอสั่งอาหารเสร็จปั๊บ7คนต่างจิบคนละตัวต่างคนต่างเล่นนะกลมหน้ากลมตาอาหารมาค่อยวางบางคนกินไปเล่นไปนะนั่นแหละคือการอ่านกับการดูนะทั้งนั้นเลยนะเพราะนั้นใครที่บอกตัวเลขท่านไป8บรรทัดท่านควรเอาไปลงโทษซะเก่ามากแล้วเป็นคนที่ไม่ทันสมัยเลยนะฮะแล้วที่ท่านอ่านมา800ผมเชื่อเป็นนายกไม่อ่านหนังสือก็ไม่ไหวแล้วนะฮะเพราะเอกสารที่ส่งเข้าไปไม่อ่านเดี๋ยวก็เข้าคุกแน่ค่ะนะฮะเพราะต้องอ่านท่านถูกบังคับให้อ่านอยู่แล้วนะการเป็นนายกจะเซ็นอะไรไปแต่ละอย่างเนี่ยนะครับค่ะเพราะนั้นผมถึงบอกว่าอิทธิพลของมือถืออย่าประเมินเข้าต่ำเขาเปลี่ยนโลกมาเยอะเลยเขาเปลี่ยนประเทศสหรัฐได้ทั้งประเทศจ๋าที่สุดนะเขาเอาคนหนุ่มโนเนมเลยน้องแน่งเลยขึ้นมาเนี่ยเป็นเพรสิเดนต์ฝรั่งเศสนะทำให้ปูตินปกครองรัสเซียมาได้ยาวนานนะประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของรัสเซียไปยืนเติมน้ำมันให้กับรถตัวเองล้างรถตัวเองภาพมันผ่านมือถือออกมาออกมันก็กลายเป็นคะแนนมหึมากลายเป็นความนิยมมากมายมหาศาลนะครับเนี่ยโลกมันเปลี่ยนวันนี้ท่านนายกก่อนสุดท้ายเลยจะที่จะรับเล่นต่อไม่เล่นต่อเอาเวลาสักเจ็ดวันนะไปที่ไหนก็ได้แล้วเปิดมือถือดูนะว่าคะแนนของท่านในมือถือเป็นยังไงความนิยมในมือถือท่านเป็นยังไงนะแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะครับจะเลิกอ่านหนังสือพิมพ์ไม่เป็นไรนี่ด้วยรักและห่วงหาเลยนะห่วงใยเป็นพิเศษบอกไว้ว่าเช็คเรตติ้งตัวเองในโทรศัพท์ดูก็ได้ถึงท่านจะไม่อยากอ่านหนังสือพิมพ์นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าแกอ่านแล้วอ่านในโซเชียลแล้วจะเครียดหนักกว่าเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็ดีๆก็มีฮะคนเชียร์ก็เยอะนะคนเชียร์ก็เยอะเพจรักท่านนี่หรอกนี่แต่ว่างานที่คสช.ทำมันไม่เข้าตามันไม่เข้าทำให้ประชาชนมีความสุขค่ะนะมันเป็นการไปจัดระเบียบในสิ่งที่เป็นรายได้ของเขานั่นแหละนะการจะผ่าตัดเนี่ยนะครับผมก็ไม่ใช่หมอนะแต่ก็เคยเข้าโรงพยาบาลค่ะก่อนที่เขาจะทำให้ผมทำอะไรสักอย่างเขาต้องให้ผมแข็งแรงก่อนถ้าเขาจะให้ผมไปตรวจสอบสุขภาพผมเขาก็ให้ผมหยุดกินน้ำกินอาหารแล้วก็ไปตรวจเลือดนะครับถ้าผมจะไปต้องไปถ้าใครจะไปต้องผ่าตัดใหญ่ก็จะต้องทำร่างกายให้แข็งแรงก่อนแล้วก็ค่อยผ่าเราวางมีดเร็วเกินไปกับประเทศที่กำลังป่วยเพราะนั้นสิ่งที่ได้คือมาก็คือความป่วยไข้ที่มากขึ้นซ้ำโรคเข้าไปอีกฟื้นฟูร่างกายไม่ได้สักทีเพราะท่านวางมีดเร็วเกินไปท่านใช้ผ่าตัดกับไข้หวัดไม่ได้หรอกครับแหมชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการดูดเนี่ยค่ะดูดสำเร็จกับความสำเร็จแห่งการดูดแล้วอีกเรื่องหนึ่งคุณนิดค่ะถ้าเผื่อทหารถูกหลอกอ่ะคนที่ไปอยู่กับทหารถูกดูดไปเนี่ยกลายเป็นคุณทักษิณส่งไปอ่ะมันจะแผนซับซ้อนซ่อนเงื่อนก็การเมืองไม่ใช่หนึ่งเมืองเป็นสองนี่เหมือนหนังเลยนะคะเนี่ยการเมืองหนังผมก็ว่าวกวนน้อยกับการเมืองตัวจริงนะถ้าคุณทักษิณบอกป่ะหนึ่งที่เขาได้คืออะไรหนึ่งเขาไม่ต้องใช้เงินเพื่อการเลือกตั้งให้กับคนคนนั้นใช่ไหมค่ะก็ได้ผู้แทนมาแล้วเงินทหารเงินที่ไปจากทหารแล้วก็กันไม่คนอื่นไม่ให้หลานเอาคนอื่นมานั่งด้วยคนที่อาจจะอยู่อาจจะไปวิวาหะอยู่กับคุณประยุทธ์สักปีนึงแล้วคุณทักษิณก็บอกแหมรอมา11ปีให้เขาอีกปีก็ไม่ยากนี่ลูก3ปีต่อไปผมขอแล้วกันก็ได้สงครามเนี่ยมันเต็มไปด้วยกลยุทธ์นะฮะมันเต็มไปด้วยกลยุทธ์เพราะนี้
ที่ไปนี่ผมก็ยังมองๆอยู่อ่ะตกลงนี่เป็นไปจริงหรือถูกสั่งให้ไปมันถูกดูดหรือถูกผลักกันแน่นะฮะมันเป็นม้าไม้เมืองทรอยหรือเปล่ารู้จักเรื่องม้าไม้เมืองทรอยนะค่ะนะที่ไปรบกันตั้งนานตีเข้าไม่ได้สักทีนึงนะฮะในสุดก็ออกอุบายว่าอ้าวกูถอยดีกว่าแต่ทิ้งม้าไม้ไว้คนนั้นมาเห็นม้าไม้ก็ล่าเข้าเมืองทหารกองจากเมืองมาเปิดประตูพวกนี้ก็กลับไปยึดเมืองได้อาจจะเป็นศึกม้าไม้เมืองทรอยก็ได้นะฮะเพราะแต่ละท่านที่ไปก็รับมนตรีว่าการทั้งนั้นค่ะนะแล้วเขาต้องอยู่ไปอีก3ปี6ปี8ปี20ปีในทางการเมืองอาจต้องสร้างเมียสร้างลูกมาเป็นทายาทต่อเขาจะไปอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นประชาธิปไตยสิ่งที่บอกกล่าวกับชาวบ้านไม่ได้เนี่ยผมก็ต้องสังหรณ์อยู่นะถ้าผมเป็นฝ่ายเสของท่านประยุทธ์ผมบอกเอ้ท่านมันต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าบางทีเราอาจจะเอาม้าไม้เข้ามาในเมืองนะโอ้นะคะแล้วก็ต้องคิดด้วยดีมันไม่ใช่งานหนึ่งวงหนึ่งไม่ใช่สองสำหรับการเมืองมันไม่ง่ายขนาดนั้นว่าแบบนั้นเถอะแล้วอะไรอีกสำคัญนะกฎหมายที่กำกับการเลือกตั้งโหดร้ายมากรุนแรงมากพวกนี้อาจจะไปเอาไปเก็บหลักฐานไว้ก็ได้ใครคนหนึ่งในนั้นอาจจะเอาหลักฐานนี้มาแล้วก็บอกว่าพรรคนั้นทั้งพรรคเนี่ยเสียหายแล้วก็ไปประจานให้ชัดๆจนไม่สามารถจะไม่ลงโทษได้ก็อาจจะมีการยุบพรรคใหญ่ๆสักพรรคหนึ่งจากการที่มีไส้ศึกเข้ามานะครับแล้วก็เคยเสียกรุงมาแล้วกับเรื่องพวกนี้พม่าเอาเสนาบดีใหญ่คนหนึ่งไปเข้าค่ายแล้วส่งกลับมาเราตั้งเป็นใหญ่ในที่สุดก็รบแพ้สงครามเมืองกรุงแตกกรุงศรีอยุธยาก็เคยแตกเพราะไส้ศึกหรือคนทรยศคนไทยทรยศที่ไปรับใช้พม่าเราก็เคยมาแล้วเพราะวันนี้อย่าไปคิดว่าที่เราดูดมาเนี่ยหรือเขาผลักเข้ามานี่ระวัง เดี๋ยวยุทธศาสตร์ชาติ20ปีจะแพ้กลยุทธ์แห่งการเลือกตั้ง ของนักการเมืองเหมือนกันอีกหนึ่งก๊อกหนึ่งเงื่อนไขนะคะที่คสช.เขาวางเอาไว้ primary voteตอนแรกวางไว้ดูเหมือนว่าเงื่อนไข primary vote นี้เพื่อที่จะขจัดพรรคของนายทุนพรรคของครอบครัวที่มีคนชี้นำเพียงคนเดียวเอา primary vote เข้ามาให้สมาชิกพรรคมีสิทธิ์เลยในการที่จะร่วมหาผู้สมัครในแต่ละเขตกำหนดเอาไว้ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยแต่ละเขตเลือกตั้งเนี่ยจังหวัดละ100คนเข้าร่วมประชุมตัวแทนมาทำไปทำมาอย่างต่ำๆต้องมีสมาชิกพรรคเนี่ย 7,700 คนขั้นต่ำเพื่อเข้าสู่กระบวนการ primary vote เวลาเลื่อนไปเรื่อยๆล็อกก็ยังไม่ปลดพรรคใหม่ก็เกิดขึ้นมาหลายพลังเลยทีเดียวเนี่ยนะคะจ่อเหมือนว่าโดยเฉพาะหลังๆมาประชาธิปัตย์ออกอาการกันหลายคนว่าได้ยินมาว่าคสช.จ่อจะยกเลิก primary vote ครั้งนี้ไปก่อนคุณอภิสิทธิ์ชี้เข้ามาเลยว่านี่จะเปิดช่องให้มีการย้ายพรรคง่ายขึ้นใช่มั้ยเนี่ยเผื่อว่าสสที่เขาอยู่ประจำในแต่ละพรรคเนี่ยอกหักไม่ได้ลงในแต่ละเขตอกหักไม่ได้เป็นผู้สมัครจะได้ย้ายทันเพราะไม่ต้องทำให้มารีโหวตคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงคะธรรมชาติของการเมืองหรือนักการเมืองธรรมชาติของพรรคการเมืองก็คือความแตกแยกการที่มาความเห็นต่างนะแล้วก็มาเผชิญหน้ากันนะให้มารีโหวตก็คือให้มันยุ่งเข้าไว้นะให้คนถกเถียงกันให้มากที่สุดให้มีการอารมณ์เกิดขึ้นมาแต่เมื่อผมเสนอไปคุณนิดเสนอมาตกลงกันไม่ได้เราก็หงุดหงิดกันพุ่งเถียงกันอีกอย่างก็หงุดหงิดกันก็จะไม่ให้ความร่วมมือกันอะไรก็ตามแต่แล้วก็ท่านในบ้านหลังหนึ่งผมเป็นเจ้าของบ้านนะฮะแล้วก็มีลุงน้องอยู่สักแม่บ้านคนขับรถคนสวนอะไรก็ตามแต่สัก30-20กว่าคนนะแต่การจะทำใดๆก็ตามในบ้านหลังนี้ต้องคน20คนนี่มีส่วนรับรู้และเสนอผมมาด้วยว่าผมอยากจะซื้อรถคันใหม่นะคนสวนคนรถก็อาจจะบอกว่าโอ้ไม่ได้เจ้านายพวกผมยังไม่มีอะไรจะกินเลยพวกผมยังจนกันอยู่จะไปเปลี่ยนรถทำไมทำไมไม่เอาเงินรถมาให้ผมนะผมก็ต้องไปนั่งฟังยี่ห้อนั้นก็ไม่ได้ต้องยี่ห้อนี้ถ้าเผื่อผมไม่ฟังผมก็จะผิดกฎหมายว่าทำไมในบ้านผมไม่ฟังถึงไม่ฟังพวก primary หรือจะเลือกตั้งเบื้องต้นนะฮะก็ตามแต่เนี่ยผมบอกว่าเมื่อ
ต้องการจะลดอำนาจของผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคนะหรือผู้ยิ่งใหญ่ในพรรคหรือพวกกรรมการผู้ริบูโรของพรรคก็โดยการให้ทุกคนต้องแปลว่าถ้าผมจะเอาผู้แทนมาจากเขตนี้พวกคุณต้องไปหามาให้ผมก่อนผมไม่มีสิทธิ์ไปหาเองคุณต้องหามาให้ผมเมื่อคุณให้ขนมผมมาแล้วผมถึงจะเป็นคนเลือกนะถ้าผมเลือกอย่างที่ผมพอใจแล้วก็ต้องสับไปให้คุณดูทีว่าคุณโอเคไหมคิดดูสิครับมันยุ่งยากขนาดไหนค่ะถ้าผมไปที่ห้างจะซื้อของสักชิ้นหนึ่งแล้วก็ต้องขอให้เอาไปให้ที่บ้านดูก่อนถ้าบ้านบอกว่าซื้อได้ผมก็โอเคค่อยมาซื้อหรือว่าเอาให้คนใช้ดูด้วยว่าเอาไม่เอาถ้าคนใช้บอกไม่เอาหนูเครื่องซักผ้าตัวนี้หนูไม่ชอบก็ต้องย่อเปลี่ยนยี่ห้อนี้ไปน่าสงสารอนาคตน่าสงสารมากสำหรับการเมืองในอนาคตนะฮะและคิดหรือฮะว่าในเมื่อพรรคการเมืองต้องมาจากเป็นรูปสามเหลี่ยมมีบนลงล่างถ้าเอาฐานมาเป็นข้างบนเนี่ยแล้วเอาสามเหลี่ยมไว้ข้างล่างมันจะตั้งยังไงอ่ะกลับหัวแบบนั้นมันจะตั้งยังไงคุณต้องขุดหลุมเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ค่อยเอาหัวปักลงไปมันถึงจะพออยู่ได้ลำบากเลยนะคะนี่แหละยุ่งยุ่งเข้าไว้ยุ่งยุ่งเข้าไว้ให้มันมีประเด็นข้อถกเถียงเพิ่มเติมกันขึ้นมาให้มันมีอุปสรรคเพิ่มเติมกันเข้ามาอันนี้นักการเมืองก็รู้ทันนะคะอ๋อนักการเมืองเขารู้มากอยู่แล้วประชาชนเองก็ต้องรู้ให้ทันด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วค่ะกลับมาที่จุดแกนประชาชนเองง่ายนิดเดียวเรื่องอย่างที่คุณประเดชกล่าวตั้งแต่ตอนต้นนะคะครับเอาคุณประยุทธ์หรือไม่เอาคุณประยุทธ์เท่านั้นแหละครับใครได้ประโยชน์มีความสุขกับที่ดูปัจจุบันชี้อนาคตง่ายๆนะคะครับแค่นี้เองแค่นี้เองอันนี้ฝากได้ถึงทุกคนเป็นสัจธรรมปัจจุบันสองอนาคตหมดเวลาพอดีสำหรับวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณพระเดชภูรีปฏิภาณด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะดิฉันนิชนันจำดวงค่ะคุณพระเดชนะคะและทีมงานรายการลาไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ